สวัสดีครับผมชื่อนายสุพนัทบางเขียวรหัสนักศึกษา5229-2322เป็นนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมครับวันนี้ผมจะมาพูดเนื้อหาในวิชา SSC 261 Human and Society ในบทที่4หัวข้อเรื่องว่าการขัดเกลาทางสังคมหรือ Socialization ครับก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าการขัดเกลาทางสังคมคืออะไรการขัดเกลาทางสังคมหมายถึงกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ความคิดทัศนคติอุดมการณ์บุคลิกภาพของสมาชิกสังคมจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งสามารถเป็นไปได้ในทั้งในทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านตัวแทนทางสังคมเช่นครอบครัวสถานศึกษาสื่อมวลชนกลุ่มเพื่อนสถานที่ทำงานและองค์กรทางสังคมต่างๆเพื่อที่บุคคลจะสามารถทำหน้าที่ทั้งในส่วนของตัวเองและส่วนของสังคมได้ครับการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่เราเจตนาให้เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งตรงนี้เรียกว่าการขัดเกลาทางตรงหรือในบางกรณีกระบวนการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดหวังให้เกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่าการขัดเกลาทางอ้อมครับสำหรับเป้าหมายของการขัดเกลาทางสังคมนะครับประการแรกคือเพื่อให้ได้รับการอบรมเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมเพื่อเอาตัวรอดและสามารถมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขได้ต่อมาเพื่อให้บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาความสามารถในการพูดการอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมครับต่อไปเพื่อให้บุคคลสามารถรับเอาความเชื่อพื้นฐานค่านิยมของสังคมและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างกลมกลืนและประการสุดท้ายครับเพื่อให้สังคมพัฒนาตัวตนให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลครับต่อมานะครับผมจะพูดเรื่องตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมหมายถึงกลุ่มที่ทำหน้าที่ในการขัดเกลาสมาชิกสร้างสมาชิกให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะทัศนคติอุดมการณ์ในแบบที่สังคมต้องการตัวแทนทางสังคมที่สำคัญนะครับก็จะมีครอบครัวกลุ่มเพื่อนโรงเรียนและกลุ่มอ้างอิงตัวแทนแรกนะครับครอบครัวครอบครัวหมายถึงกลุ่มเครือญาติที่ผูกพันกันทางสายเลือดการแต่งงานและการรับมาเลี้ยงครอบครัวจะทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือสร้างบุคลิกภาพขั้นพื้นฐานให้แก่สมาชิกสังคมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ครั้งแรกเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวนี่แหละครับอันที่สองนะครับคือกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนหมายถึงกลุ่มสมาชิกที่มีอายุอยู่ในช่วงเดียวกันมีการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกันมีทัศนคติความคิดที่ใกล้เคียงกันสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีแนวโน้มที่จะให้และรับการขัดเกลาซึ่งกันและกันในระหว่างกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะครับมีแนวความคิดทัศนคติความเชื่อที่ใกล้เคียงกันในหมู่สมาชิกกลุ่มเพื่อนมักจะมีวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มเองกลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อบุคคลมากโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นครับตัวแทนทางสังคมกลุ่มที่3นะครับก็คือโรงเรียนโรงเรียนเป็นแหล่งที่จะสร้างทักษะองค์ความรู้แก่สมาชิกของสังคมและเป็นตัวที่กำหนดอาชีพความสำเร็จในหน้าที่การงานแก่สมาชิกโรงเรียนได้เข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือครอบครัวในการขัดเกลาสมาชิกรุ่นใหม่โรงเรียนจะรับผิดชอบในส่วนของการถ่ายทอดความรู้ที่สะสมอยู่ของสังคมให้แก่สมาชิกและยังสอนแนวทางที่สังคมต้องการให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไปครับสำหรับกลุ่มตัวแทนทางสังคมกลุ่มสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับคือกลุ่มอ้างอิงครับกลุ่มอ้างอิงคือกลุ่มที่เราไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ภายในกลุ่มนั้นแต่เราได้ใช้มาตรฐานของกลุ่มนั้นในการประพฤติปฏิบัติการขัดเกลาของกลุ่มอ้างอิงจะมีอยู่2ลักษณะคือกลุ่มที่เราชื่นชอบและกลุ่มที่เราเคยเป็นสมาชิกมาก่อนยกตัวอย่างง่ายๆครับกลุ่มที่เราชื่นชอบสมมติว่าเราเป็นคนไทยแต่เราชอบเกาหลีมากเราก็เลยแต่งตัวแบบเกาหลีเราก็เลยไปกินกิมจิกินเหล้าโชจูทำทุกอย่างเหมือนที่คนเกาหลีเขาทำกันจนในที่สุดเราก็ย้ายไปอยู่เกาหลีนั่นครับก็คือเป็นลักษณะกลุ่มที่เราชื่นชอบต่อมานะครับเราย้ายไปอยู่ประเทศเกาหลีแล้วเราก็มีประเทศไทยเนี่ยเป็นกลุ่มเดิมคนเกาหลีเนี่ยเขานิยมทานเนื้อสุนัขกันแต่เราคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทานเนื้อสุนัขกันใช่ไหมครับก็เลยไม่ทานเนื้อสุนัขที่ประเทศเกาหลีด้วยนั่นก็คือการที่เรายึดบรรทัดฐาน
เดิมตั้งแต่สมัยเราเป็นคนไทยซึ่งเป็นกลุ่มเก่าเป็นกลุ่มเดิมนะครับ ครับต่อมานะครับผมจะพูดในเรื่องของตัวตนหรือเซลฟ์นะครับการที่บุคคลจะเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกบุคคลจะต้องตระหนักในความเป็นตัวตนของตนเองเสียก่อนนักจิตวิทยากล่าวว่าตัวตนของบุคคลไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเกิดแต่เกิดจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของชีวิตคือ0ถึง5ขวบแต่นักจิตวิทยาบางคนเช่นซิกมุนฟรอยด์ได้กล่าวว่าบุคคลกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับตัวตนซึ่งเรียกว่าไอดีซิกมุนฟรอยด์ได้กล่าวว่าตัวตนของบุคคลมีมาตั้งแต่แรกเกิดไม่ได้เกิดขึ้นภายหลังเขาเสนอทฤษฎีว่าการเก็บกดทางเพศในวัยเด็กก่อให้เกิดอาการทางจิตประสาทในวัยผู้ใหญ่การรักษาคนไข้ของเขาจึงมุ่งเน้นให้คนไข้มีความตระหนักถึงความขัดแย้งที่มีอยู่ใต้จิตสำนึกของตนเองฟรอยด์เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้ที่กระทำการต่างๆลงไปเพราะมีพลังผลักดันให้กระทำพลังที่ผลักดันให้มนุษย์กระทำการต่างๆนี้เป็นพลังที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนพลังดังกล่าวคือเอรอสกับธานาทอสเอรอสหมายถึงพลังทางเพศและธานาทอสหมายถึงพลังแห่งการทำลายล้างพลังทั้งสองด้านนี้จะมีอยู่ในตัวตนของคนทุกคนทั้งเพศหญิงและเพศชายฟรอยด์กล่าวว่าความเป็นหญิงเป็นชายของมนุษย์ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติแต่เกิดจากการเรียนรู้การอบรมสั่งสอนของสังคมโอกาสที่เพศหญิงจะปลดปล่อยพลังเอรอสและธานาทอสจึงน้อยมากฟรอยด์เชื่อว่านี่คือสาเหตุที่เพศหญิงเป็นโรคประสาทมากกว่าเพศชายจิตใต้สำนึกหรือ unconscious mindจะเป็นส่วนที่มนุษย์เก็บความต้องการในด้านต่างๆตลอดจนเก็บความทรงจำและความรู้สึกที่เจ็บปวดเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกังวลหรือเจ็บปวดกับความนึกคิดที่ไม่ต้องการจิตใต้สำนึกเหล่านี้เป็นส่วนที่กระตุ้นพฤติกรรมของเราให้แสดงออกโดยที่ไม่รู้ตัวจิตเหนือสำนึกหรือ predominantly conscious เป็นส่วนที่เราระลึกถึงได้เมื่อต้องการและจิตสำนึกหรือ consciousเป็นส่วนที่เรารู้สึกตัวอยู่เสมอซิกมุนด์ฟรอยด์ได้จำแนกตัวตนของมนุษย์ออกเป็น3ส่วนคือ ID Ego และ Super Ego ตัวตนทั้ง3อยู่ภายในตัวเราและเป็นต้นเหตุแห่งพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมา ID เป็นตัวตนที่มีความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างทันทีทันใดตัวตน ID ของมนุษย์จะอยู่ในโครงสร้างของจิตส่วนที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกครับ Egoเป็นตัวตนที่ทำหน้าที่ประสานความต้องการของ ID และความต้องการของ Super Ego ตัวตน Ego ของเราจะอยู่ในส่วนที่เรียกว่าจิตเหนือสำนึกครับต่อมา Super Ego เป็นตัวตนที่พยายามตอบสนองความต้องการของสังคมซึ่งหมายถึงกฎระเบียบวินัยจารีตประเพณีอุดมการณ์ของสังคมเรียกว่าจริยธรรมตัวตน Super Ego จะอยู่ในส่วนของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกครับตัวตน ID Ego และ Super Ego ของบุคคลจะมีพัฒนาการ5ขั้นตอนคือขั้นตอนแรก Oral State จะอยู่ในช่วง 0-1 ปีขั้นตอนที่2 Anal State จะอยู่ในช่วง 2-3 ปีขั้นตอนที่3 Follic State จะอยู่ในช่วง 4-5 ปีขั้นตอนที่4 Latency Period จะอยู่ในช่วง 6-11 ปีและขั้นตอนที่5 Genital State จะอยู่ในช่วง12ปีขึ้นไปครับชานฮอนตันคูลี่เขาเป็นคนแรกที่ให้แนวความคิดเกี่ยวกับกลุ่มปฐมภูมิ primary group และเรื่องเซลล์ได้สร้างทฤษฎีกระจก2ตนหรือ looking glass cell คูลี่ได้กล่าวว่าตัวตนของบุคคลเกิดจากการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยผู้อื่นเปรียบเทียบเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นคนอย่างไรคูลี่ได้สรุปไว้ว่าตัวตนของเราพัฒนามาจากความสัมพันธ์หรือการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยมีกระบวนการที่เราสร้างตัวตนของเราขึ้นดังนี้ 1. วิธีที่เราคิดว่าพฤติกรรมของเราที่แสดงออกต่อหน้าผู้อื่นเป็นอย่างไร 2. วิธีที่เราคิดว่าผู้อื่นคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราแสดงออกมานั้นเป็นอย่างไร 3. เรารู้สึกอย่างไรต่อความรู้สึกที่คิดว่าผู้อื่นได้ตัดสินเราเช่นนั้นและตอนนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับการพูดสรุปเนื้อหาในบทที่4เรื่องการขัดเกลาทางสังคมนะครับ
ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้บ้างนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ